กาศมื้อนี้พี่น้องจะพามาเบิ่งหมูที่มีอาการเป็นสัตว์หลังจากที่เฮาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นได้พี่น้องหรือว่า PG600 ครับพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่4ครับพี่น้องหลังจากการฉีด PG600 หรือว่าฮอร์โมนกระตุ้นไปพี่น้องก็จะมีบางตัวที่เป็นสัตว์แล้วหรือว่ายังและก็บางตัวที่ยังบ่เป็นสัตว์ครับพี่น้องก็เดี๋ยวมาเบิ่งจากตัวแรกเลยพี่น้องตัวแรกนี่จิ้มยังน้อยอยู่เลยพี่น้องยังปกติครับยังบ่ได้เป็นสัตว์เลยพี่น้องยังบ่ขึ้นเลยตัวนี้ก็ยังบ่เป็นหยังพี่น้องยังบ่เป็นหยังครับยังบ่มีอาการเป็นสัตว์เลยพี่น้องเอ้ย4มื้อแล้วครับ4มื้อแล้วยังนิ่งอยู่พี่น้องตัวนี้ครับพี่น้องตัวนี้เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มมีอาการเป็นสัตว์พี่น้องสังเกตของน้องนี่อาการเป็นสัตว์จิ้มเขาจะบวมแดงพี่น้องนี่บวมใหญ่เลยครับเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องนี่เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเริ่มขึ้นแล้วมื้อนี้มื้อที่4พี่น้องอีกแค่2มื้อพี่น้องมื้อ1 2มื้อกับผสมได้เลยครับนี่เขาก็จะนิ่งเนาะพี่น้องนี่ก็เริ่มนิ่งแล้วล่ะพี่น้องนี่เริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วพี่น้องนี่แม่นี่ก็กําลังเป็นสัตว์พี่น้องกําลังขึ้นครับกําลังแดงพี่น้องเอ้ยแม่นี่กับหัวครับพี่น้องกับหัวกรงมันแคบโกยกรงมันกว้างพี่น้องเอ้ยกรงมันกว้างมันก็เลยกับหัวได้แม่นี่ก็เริ่มชัดเจนแห้งพี่น้องเอ้ยลักษณะอาการเป็นสัตว์ก็เบิ่งง่ายๆได้พี่น้องบางตัวบางสายพันธุ์จะหูตั้งเนาะพี่น้องบางสายพันธุ์จะหูบ่ตั้งก็เฮาก็ต้องเบิ่งที่สายพันธุ์ของหมูพร้อมแต่ลักษณะเด่นๆก็คือจิ้มเขาจะบวมแดงแล้วก็หางตั้งซี่ขึ้นพี่น้องแม่นี่ก็อีกแม่นึงครับพี่น้องแม่นี่ก็เป็นสัตว์แล้วครับเป็นสัตว์แล้วพี่น้องแม่นี่ก็เป็นสัตว์โอ้ถือว่าเป็นเติบหนึ่งอยู่พี่น้องแต่ว่ายังบ่ชัดเจนปานใดพี่น้องมื้อที่4ครับพี่น้องมื้อนี้อีก2มื้อนี่ได้ผสมแน่นอนครับพี่น้องอีก2มื้อเป็นมื้อที่7ครับพี่น้องแม่นี่ก็จิ้มบวมแดงแห้งแล้วครับพี่น้องบวมแดงแห้งแล้วแม่นี่อีกแม่นึงครับแม่นี่ก็จิ้มบวมแห้งครับพี่น้องก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสําหรับแม่หมูที่เฮาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไปครับพี่น้องกะผ่านไป4มื้อพี่น้องผ่านไป4มื้อก็จะเป็นสัตว์อยู่1 2 3 4 5 6 7 8ตัว8ตัวครับพี่น้อง8ตัวอ้อฝั่งนี้มีอีกฝั่งนึงพี่น้องฝั่งนี้มีอีกฝั่งนึงฝั่งนี้9ตัวนี้ครับพี่น้อง9ตัวนี้จิ้มก็เริ่มบวมแดงพี่น้อง10ตัวนี้11 11ตัวพี่น้อง11ตัวเริ่มเป็นสัตว์แล้วอีบรนกัดได้สมแล้วพี่น้องอีก2มื้อครับอีก2มื้อครบ7มื้อพี่น้องพอครบ7มื้อเฮาก็จะผสมเทียมเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องเบิ่งอีกรอบนึงครับแบบชัดๆเลยนะพี่น้องอาการจิ้มบวมแดงเป็นแบบใดชัดเจนเนาะพี่น้องชัดเจนเนาะก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องสําหรับแม่หมูที่เฮาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นไปครับเฮาก็ต้องช่วยกระตุ้นอีกทีนึงได้พี่น้องก่อนผสมเพื่อที่จะเฮ็ดให้แม่หมูของเฮานี่ยืนนิ่งแล้วก็มีอาการตกไข่หลายพี่น้องเฮ็ดให้ผสมติดง่ายครับพี่น้องถ้าเฮาผสมเลยบ่มีการกระตุ้นนี่มันจะเปอร์เซ็นต์การติดลูกก็จะน้อยแล้วก็ลูกจะบ่ค่อยดกพี่น้องก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสําหรับนี่พี่นี่ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ